ดูแล้วครึ่งหลังเนี่ยนครศรีมาเนี่ยครองบอลได้เยอะแต่ว่าพอถึงจังหวะจบไม่เป็นงานที่สุโขทัยเนี่ยโอ้โหหวาดเสียวครับมาโจ้ตอนนี้ได้ใจแล้วพาบอลขึ้นมาแล้วเปิดลุดเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหดิยุปิรานแตะอกเบาๆเข้าประตูไปเลยครับจังหวะที่ออกมาตัดบอลของกำพลปฐมอัคคุณพลาดเองครับบาโจ้ลากมาเนี่ยครับแล้วตักเข้ามาข้างในได้จิ้มดีดไซก้อยมากำพลกะจังหวะบอลผิดครับดูครับโอ้โหแล้วแกหนีมาดื้อเลยครับหนีธนาทิพย์มาดื้อเลยครับธนาทิพย์เนี่ยครับโดนจอร์บาโจ้แตะมาต่อหน้าต่อตาแล้วดีทุกที่จ่ายสุดยอดนะแม่นยำมากก็ดีไซก้อยข้ามทางด้านของนากาโนะมาแล้วมาข้ามกำพลอีกทีครับ